สวยอีกท่านลูกเอ้ยน่ารักอีกท่านหนึ่งค่ะเอ้ยน่ารักจริงๆเลยเอาแบบสนิทกว่านี้กันหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะพี่ออมมานี่พี่วอเจ้าบ่าวก็ต้องถ่ายรูปคู่กับเจ้าสาวสิไม่ใช่มัวแต่ถ่ายกับเพื่อนนี่มันกองการอะไรของเธอวุ่นวายไม่เข้าเรื่องเจ้าบ่าวทำตัวน่าเกลียดถ่ายรูปสวีทกับผู้หญิงคนอื่นเจ้าสาวเป็นพี่สาวของหนูจะไม่ให้หนูยุ่งได้ยังไงคะคนอื่นที่ไหนฉันกับพี่วอเรารักกันเราเป็นเพื่อนรักกันถึงอย่างนั้นก็เถอะการที่ฉันให้หนูบีมถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเพราะฉันจะเอาไปอวดเพื่อนเจ้าสาวแค่เอาไว้แต่งส่วนหนูบีมเอาไว้ออกหน้าออกตานะคะท่านเมตตาครอบครัวเราด้วยเถอะนะคะลำพังอาหารแมวเรายังไม่มีเงินจะซื้อเลยค่ะผมขอกราบวิงวอนนะครับท่านอย่ายึดบ้านหลังนี้เลยนะครับลุกขึ้นนั่งก่อนไม่ครับแต่บ้านหลังนี้มันเลยกำหนดที่ศาลสั่งยึดทรัพย์มานานแล้วนะรอแป๊บนึงนะครับท่านออมมานี่อะไรยัดเข้าไปยัดทำไมยัดไปเถอะนะเร็วๆๆท่านรออยู่ท่านครับภรรยาผมท้องครับเอาเป็นว่าผมให้เวลา1สัปดาห์ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายให้ผม20ล้านบ้านหลังนี้จะต้องโดนยึดนะครับขอบคุณค่ะท่านไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูก1สัปดาห์1สัปดาห์มีเวลาต่อลมหายใจช้าๆฟิวช้าๆ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 คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูช่วยหาคนซื้อบ้านให้คุณแม่จะได้ส่วนต่างด้วยค่ะหนูบีมแม่ไม่ได้อยากขายบ้านลูกแม่อยากขอยืมเงินหนูหนูบีมคุณแม่ท่านรักบ้านหลังนี้มากคุณพอจะมีเงินให้คุณแม่ยืมไหมหรือไม่คุณก็หากู้เงินใครมาให้ยืมหน่อยได้ไหมครับหนูบีมฟ้าอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้สิเอาตรงๆนะพี่ออม
หนูไม่เห็นว่ามีความจำเป็นตรงไหนเลยที่พี่จะไปสงสารเขาเพราะเขาไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าพี่ออมเป็นสะใภ้ฟ้าพี่แต่งงานเข้าบ้านนี้แล้วพี่ก็ต้องช่วยเหลือเขาสิแล้วพี่ออมจะช่วยเขายังไงพี่มีวิธีก็แล้วกันน่ะแต่ฟ้าก็ต้องช่วยพี่ด้วยฮะขายที่หัวเราะอะไรคะคุณแม่ก็หัวเราะพวกแกน่ะสิที่ไม่เจียมตัวบ้านหลังนี้ราคา35ล้านฉันเอาไปจำนองเขาไว้20ล้านเธอจะขายที่ที่บ้านหนองชะอมเอาเงินมาให้ฉันเนี่ยนะค่ะฉันว่าเธอเก็บที่เน่าๆของเธอเอาไว้ปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้กินตอนที่เลิกกับลูกชายฉันดีกว่าเดี๋ยวว่าที่ลูกสะใภ้สุดที่รักของฉันเขาจะช่วยหาทางออกให้ฉันเองแหละก็ได้นะฉันจะยอมให้เธอกลับไปขายที่ที่บ้านนอกก็ได้ดูสิว่าที่เน่าๆของเธอจะขายได้ถึง200บาทหรือเปล่าถ้าขายไม่ได้ไม่ต้องกลับมาให้พี่เห็นหน้านะออมเพราะแค่แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนสำหรับพี่ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันนะออมคุณแม่ครับหนูบีมาหรือยังครับยังเลยลูกคุณแม่คะหนูบีมหนูบีมได้เงินมาหรือเปล่าไม่ได้ไม่มีใครให้ยืมเลยพี่วอไม่ได้เรื่องเลยคุณแม่ฉันไม่น่าให้ลูกชายฉันรู้จักกับเธอเลยจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอเวลาเราอีกนิดนะคะท่านวันนี้ผมไม่ได้มาเก็บเงินหรอกครับเพราะบ้านหลังนี้เป็นของผมแล้วตั้งแต่เมื่อวานท่านคะมาฟ้าเข้ามาเร็วค่ะพี่ออมออมได้เงินมาไหมลูกได้มาค่ะคุณแม่ yesถ้างั้นก็เอาเงินให้ท่านประเสริฐเลยสิลูกค่ะฟ้าได้ค่ะพี่ออมนี่ค่ะท่านประเสริฐ 20,000 ขอบใจลูกนับก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรลูกนี่ฉันติดหนี้ท่านประเสริฐ20ล้านแต่แกกลับขายที่มาให้ฉัน 20,000 เนี่ยนะค่ะไปแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปแกไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันแล้วไปออกไปใครกันแน่ที่จะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ท่านคะอ
เงินจำนวนนี้หนูออมเขาให้ไว้เป็นค่าโอนและค่าภาษีอากรครับหมายความว่ายังไงคะท่านหนูออมเขาขายที่ได้25ล้านเขาก็เลยติดต่อซื้อบ้านหลังนี้ผมก็เลยขายให้เขาครับฮะจริงเหรอคะท่านจริงครับหนูออมค่ะท่านเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีลูกหนูบีมอะไรให้พี่ไปอยู่ด้วยนะบีมแม่ด้วยให้แม่ไปอยู่ด้วยนะลูกสะใภ้คนดีของแม่นะบีมนะเราจะได้แต่งงานกันยังไงล่ะบีมฉันไม่รู้จักแกคุณแม่โมแม่แล้วเราจะไปนอนที่ไหนกันล่ะลูกเก็บของด้วยนะคะจะได้รีบออกไปจากบ้านหลังนี้ของเยอะไหมลูกโมแม่ไม่เยอะครับคุณแม่เธอ